มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดตำนานจำนำข้าวอคสเตรียมเปิดระบายล็อตสุดท้ายนายเกรียงไกรประทีปวิศวรุตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่ตนเข้ามารับผิดชอบอคสกว่า3ปีที่ผ่านมาได้รวบรวมข้าวคงเหลือในสต็อกทั้งในและนอกบัญชีคลังกลางรวมถึงข้าวนอกคลังปี 48/49แล้วกว่า 240,000 ตันเสนอขออนุมัติจากนบค.โดยเร่งประกาศระบายตั้งแต่ปี 2565 และส่งมอบเสร็จสิ้นแล้วยกเว้นข้าวตกค้างที่ส่งมอบไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะการยึดหน่วงคือเจ้าของคลังไม่เปิดคลังเพื่อขนข้าวรวม3รายการใหญ่ๆและได้สะสางและส่งมอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาคงเหลือแต่ข้าวหอมมะลิจำนวน2คลังในจังหวัดสุรินทร์ปริมาณรวมแล้ว 15,013 ตันที่ผู้ชนะประมูลได้เมื่อปี2563ไม่มาชำระเงินก่อนรับมอบข้าวทางนี้เหตุที่ระบายไม่ทันเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการทักท้วงที่กำหนดไว้ว่าต้องแสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อการซื้อจึงมอบหมายให้คณะกรรมการทบทวนพิจารณาข้อทักท้วงดังกล่าวนอกจากนี้การประมูลข้าวในปี2565ก็ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวว่าคือต้องแสดงหลักฐานการเงินส่งผลให้การส่งมอบดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นครบทุกครั้งยกเว้นมีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นราคาน้อยกว่าผู้ชนะประมูลรวม85ล้านบาทยื่นเรื่องกล่าวหาว่ามีการทุจริตต่อปปช.และขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนทั้งที่ได้เห็นประจักษ์ทั่วกันแล้วว่าจากผลการดำเนินการตามTOR ดังกล่าวทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดีมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแล้วรัฐได้ประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ